คุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะฮะตั้งแต่ช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีรายงานนะครับปริมาณสะสมบริเวณ4แยกบางนานะฮะวัดปริมาณฝนได้ที่ตกสะสม3ชั่วโมงตอนนี้อยู่ที่90มิล นะครับก็จะได้เห็นนะครับเรื่องของน้ำนั้นรอการระบายนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ที่น้ำสูงเกินประมาณ 40-50 เซนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมท่านใดที่จะเดินทางนั้นขอให้วางแผนการเดินทางดีๆนะครับตอนนี้ฝนฟ้าคะนองแล้วก็ตกลงมาแบบถล่มทลายมีรายงานเข้ามานะครับศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.มีการรายงานนะฮะเมื่อเวลาประมาณ 14:45 นที่ผ่านมาของวันจันทร์ที่3ตุลาคมนะฮะมีปริมาณฝนตกปานกลางนะฮะในบริเวณฝั่งทนและก็ฝั่งพระนครมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มนั้นคงที่นะครับปริมาณฝนสูงสุด6ชั่วโมงที่เขตบางนาวัดได้81มิล นะฮะก่อนหน้านี้เวลาบ่าย2โมงครึ่งก็คือ 14:30 นาทีมีปริมาณฝนปานกลางในฝั่งทนนะฮะตามแนวแม่น้ำเจ้าพยาและเขตหนองจอกมินบุรีลาดกระบังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มนั้นคงที่นะครับปริมาณฝนสูงสุดนะฮะก่อนหน้านี้ที่เขตบางนานะฮะก่อนหน้านี้นะครับก็อยู่ที่เรารายงานไปที่81มิล นั่นเองนะครับทีนี้มีบรรยากาศนะครับภาพบริเวณ4แยกบางนานะครับหน้าไบเทคนั้นศูนย์แสดงสินค้าประตูที่3นะฮะคุณผู้ชมจะได้เห็นน้ำท่วมอย่างหนักนะครับแล้วก็ทิศทางนั้นน้ำก็ไหลมุ่งหน้าไปยังสำโรงนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูคลิปพร้อมกันนะครับไปดูกันก่อนแล้วมาคุยกันเชิญครับนั่นแหละฮะคือบรรยากาศที่หน้าศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนาบริเวณประตู3นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปฟังอัปเดตอาจารย์ชัชชาตินะครับไปรายงานเรื่องของฝนตกหนักนะฮะมีภาพบรรยากาศของอาจารย์ชัชชาติไปตามชมพร้อมกันเชิญครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ควบคุมน้ำท่วมนะท่านพออาสาก็ผู้ที่ดูเรื่องสาระสนเทศน้ำนะสภาพก็มีฝนตกหนักกรุงเทพอธิบายเลยครับเป็นไงบ้างสภาพตอนนี้คือตอนนี้ทั่วทุกพื้นที่เกือบของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับซึ่งจะเห็นว่าในกลุ่มปานกลางได้สายไหมดอนเมืองหลักสี่ลาดพร้าวนะครับทางสะพานสูงนะครับและกลุ่มทางห้วยขวางนะฮะทางนี้นะทางบางซื่อดูสิทุกพื้นที่ทั้งในแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงฝั่งธนบุรีเลย okay. นะครับซึ่งฝนเนี่ยตกตั้งแต่ประมาณช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วตกมาตลอดเวลาเลยนะครับ okay. ซึ่งจะเห็นว่าถ้าให้ดูเนี่ยฝนก็จะเติมมาเรื่อยๆครับฝนจะเติมมาเรื่อยนี่เป็นเรดาร์ที่เคลื่อนไหวนะเรดาร์เคลื่อนไหวก็จะลงมาจากทางฉะเชิงเทรานครนายกลงมาเรื่อยๆครับพัดเข้ามาที่กรุงเทพมหานครนะครับโอเคซึ่งมันจะมีมวลอากาศเย็นเนี่ยจะแผ่ลงมาทำให้ลมมีทิศทางที่จะลงมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงมาด้านล่างนะครับแต่นี่ไม่ใช่โนรุละไม่ใช่ฮะอันนั้นสลายไปโนรุเลือกแล้วนะอันนี้เป็นร่องความกดอากาศต่ำร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานโอเคครับผมนั้นจะมีฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็จะมีลมมีทั้งลมที่กรมอุตุบอกว่ามีลมตะวันลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาแล้วก็มีความเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาด้วยนะครับโอเคครับกันนะครับแล้วเมื่อกี้ก็ตกหนักไหนดูตกที่ไหนบ้างเอาลองดูลองก่อนดูล่องเมื่อกี้มีลูกล่องอ่ะ
ไปที่อากาศครับขอไปที่อากาศได้เลยครับนี่นะครับคือไม่มีแล้วโนรุไม่มีฮะไม่มีครับมีจะเป็นล่องของอากาศผ่านกรุงเทพเลยใช่ครับผ่านกรุงเทพนะฮะโอเคแล้วก็ด้านบนก็จะมีอากาศเย็นแผ่ลงมาจะเริ่มหนาวยังเนี่ยกรมอุตุบอกจะเข้าฤดูหนาวประมาณสัปดาห์ที่4ของตุลาเนี่ยครับโอเคปลายตุลานะปลายตุลาครับดูปริมาณน้ำฝนหน่อยนี่แหละเมื่อกี้พวกเราบอกว่าฝนน้ำท่วมบางนาบางนาเนี่ยตั้ง92มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นหนักบางนานะพวกเราเมื่อกี้บางนาเมื่อกี้ผมอยู่แถวนั้นแหละโอ้โห3ชั่วโมงนะฝน3ชั่วโมง3ชั่วโมงที่ตกลงมาเนี่ยนะครับบางนา92มิลบางจาก 82.5 เขตพระขนงนะครับพระขนงคลองแจ๊กอันนี้ที่คลองบางนาที่สถานีสูบน้ำคลองบางนาก็ 78.5 นะครับที่คลองแจ๊กเขตพระขนงนะฮะ74.5 3ชั่วโมงนะก็ถือว่าแรงมันนะแรงครับแล้วก็ที่สถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดีนะฮะตรงเส้นรัชวิภาเนี่ยนะครับตรงเขตอุตุจักรเนี่ย 63.5 ครับผมนะที่เขตบางนาถนนศรีนครินทร์นี่ก็58มิลลิเมตรเฉลี่ยนะครับที่สะพานขวานะครับครับครับผมก็ตกเนี่ยบางนาแล้วก็มาในเมืองครับมาข้ามมาในเมืองคลองเตยพระขนงครับนะครับก็ไล่ลงไปนะยานาวามาโอเคน้ำท่วมขังที่ไหนบ้างจะได้วางแผนเดินทางถูกเมื่อกี้โอเคน้ำท่วมขังหนักสุดนะครับตอนนี้อยู่ที่ตรงถนนสุขุมวิทตรงแยกบางนานะครับท่วมประมาณ 44.1 ครึ่งเมตรนะตรงนี้จะตรงทางเข้าไบเทคนะครับตรงไบเทคตรงทางเข้าไบเทคที่จะมีแรมลงมาจากทางด่วนนะฮะแรมลงมาจากทางด่วนนะครับแล้วตอนนี้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับแยกบางนานะครับหลีกเลี่ยงได้รออีกสักแป๊บนึงผมเชื่อว่าจะบรรเทาลงเพราะเมื่อกี้50เซนตอนนี้เหลือ44แล้วแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงแยกบางนาก่อนรอสักชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็ตรงไหนต่อนะแล้วก็มีที่ตรงแยกศรีอุดมนะครับที่เขตประเวศนะฮะตรงถนนเฉลิมพระเกียรติ9ตรงมันก็จะเป็นถนนตรงนี้จะเป็นแอ่งสักนิดนึงนะฮะก็หลีกเลี่ยงหน่อยนะครับที่ในซอยเสนานิคมนะฮะซอยเสนานิคมประมาณกลางซอยที่จุดวัดของเราเนี่ยอยู่ประมาณกลางซอยเสนานิคม18เซนก็ลึกนะฮะครับผมนะฮะที่ตรงหน้าตลาดตรงถนนเทศบาลสงเคราะห์ตรงตลาดประชานิเวศนะฮะตรงเขตจตุจักร16เซนนะฮะ16เซนนะครับแล้วก็ที่ถนนแจ้งวัฒนะฮะตรงหน้าศาลปกครองกลางเขตหลัก4นะครับ15เซนที่ตรงแบริ่งนะฮะตรงแถวสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งนะฮะตรงนั้นก็ประมาณ12เซนแต่ตรงนี้เดี๋ยวคงจะเมื่อกี้รถลงมาเร็วนะครับแล้วก็ตรงถนนแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับตรงโลตัสเขตหลัก4นะครับฝั่งโลตัสขาเข้านะครับที่ข้ามจากคลองประปาเข้ามาในกรุงเทพนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงแยกเตาปูนนะฮะเขตบางซื่อก็ก่อนถึงสถานีรถไฟสีม่วงฮะตรงบางซื่อสถานีเตาปูนนะครับตรงนี้ตรงแยกหน้านองนะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้ตรงถนนกำแพงเพชร3นะครับโอเคอันหน้าต่อไปอีก10แถวเอาท่านต้องระวังนะครับตอนนี้แยกบางนาแถวเฉลิมพระเกียรติร9สยามนิคมเทศบาลสงเคราะห์อุดมสุขแสดงอีก10แถวดิได้ไหมหรือไงหรือหมดละหมดละฮะหมดละน่าจะเป็นเนี่ยเบอร์2ได้ไหมเบอร์2กด2หมดแล้วฮะโอเคมีแค่10จุดตรงนี้ถนนหลักนะแต่ว่าหมู่บ้านอาจจะมีทั่วบ้างแต่ว่าผมว่าจะเอาทดลองอยู่ไหนก็มีอุดมสุขครับคือโซนบางนาที่น้ำฝนสะสมพอมากพอสมควรฮะก็มีแถวบางนาที่จะโอเคที่สุดครับแต่ว่าก็คือสักชั่วโมงนึงน่าจะบรรเทาได้ว่าคลองเราค่อนข้างดีนะตรงนี้คลองดีครับแต่ว่าบางนาก็มีข้อจำกัดของบางนานะฮะคลองบางนาใช่ไหมคลองบางนาแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับคลองบางนาคือถนนต้องน้ำจากผิวถนนต้องลงให้ครับก็มีครับงั้นตอนช่วงนี้ก็เดี๋ยวติดตามสถานการณ์ดีถ้าเกิดชะลอการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ท่วมได้ชะลอก่อนนิดนึงตอนนี้ก็ขอเวลาในระบายลงคลองนิดนึงนะแต่สภาวะก็ตอนนี้ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาก็หนุนสูงเมื่อเช้าครับ2เมตรนะตรงที่บางเขนใหม่มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาตามกระดิ่งครับโอเคได้ครับสถานการณ์ฝนมันแต่ว่าดูในระยะต่อไปน่าจะเบาลงไหมท่านผอ.สาก็ถ้าฝนเข้ามาเติมถ้าจะเห็นว่าทั้งสีเขียวทั้งด้านเนี้ยอันนี้ภาพก็จะเลื่อนไปเรื่อยนะฮะถ้าเราเห็นว่าภาพสุดท้ายมันก็ตรงนี้เป็นกลุ่มทุกเขียวอะเป็นกลุ่มที่ฝนเล็กน้อยละฝนเบาเฝาลมเบาลงมาถ้ามันคงไม่ดึงอะไรเข้ามาเพิ่มนะฮะถ้าตรงนี้ยังไม่มันก็คงจะเบาลงตลอดนะครับโอเคครับครับผมก็เดี๋ยวเย็นนี้วางแผนการเดินทางให้ดีนะครับนะเพราะว่าฝนมันตกแต่ก็มีเวลาหายใจคอกันนิดนึงแต่ก็ยังมีเติมเรื่อยๆนะถ้าเราดูเร
ในหน้าทางด้านบนก็ยังมีมาทางด้านนี้ก็ยังจะโผล่มาเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วตอนนี้คือไอ้ร่องต่ำอยู่กับเราละน้ำไม่น่ะน้ำในคลองไม่มีปัญหาใช่ไหมโอเคได้ครับก็เต็มที่นะลุยกันเดี๋ยวเรียนนี้คงคืนนี้คงไปดูไอ้ตัวน้ำดินแม่น้ำตัวยาหน่อยเดี๋ยวตรงว่าวันนี้มีงานสถานทูตเยอรมันที่ชังกีล่าก็เสร็จแล้วเดี๋ยวคงไปดูแม่น้ำตัวยาส่วนฝนผมคิดว่าเดี๋ยวเร่งระบายกันถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะแจ้งมาให้พวกเราอีกนะครับอันนี้พอดีได้เสื้อเวอร์ชันใหม่นะเห็นไหมเนี่ยเขาเขียนว่าไงลุยงานท่านอาสาเป็นผมเป็นแอดมินแอดมินเพจใช่ไหมพอดีไปแจกเสื้อไปแจกทางสมาคมประกันเห็นไหมเดี๋ยวกลับหน้าต้องกลับไม่ต้องกลับหรอกอะไรเงี้ยเห็นกลับเอ้ยอ๋อต้องกลับหน้าใช่ไหมโอเคโอเคผมทำเสื้อทุกใหม่ไปลุยงานเนี่ยลุยงาน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 ครับมาคมการแพทย์เขาให้กรมทางกับคนกัดถนนเราเก้าพันกว่าท่านก็ถ้าเกิดมีบัญชีก็ได้ครับค่าสินใหม่ก็เมื่อกี้ไปรับมอบมาขอบคุณทางสมาคมการแพทย์ไทยมากเลยเป็นการทำการก่อนพี่น้องที่พนักงานกวาดถนนนะโอเคก็วันนี้กรมสถานการณ์ก็ระวังการเดินทางให้หน่อยมีน้ำท่วมขังเพราะฝนตกมาแรงมากนะบางจุดเนี่ยภายใน3ชั่วโมง90มิลแถวบางนาทั้งสี่แยกบางนาตอนนี้วิกฤตอยู่ก็ระวังผมว่ารอแป๊บนึงให้เครื่องสูบน้ำเขามันระบายออกสถานการณ์น่าจะไม่ได้รุนแรงมากเพราะว่าคลองกับคลองน้ำไปเยอะมากก็น่าจะระบายลงคลองได้แต่ขอเวลาหายใจนิดนึงนะแล้วก็วางแผนการเดินทางดีให้ดูนิดนึงแล้วคอยติดตามสถานการณ์นั้นจุดที่หนักก็จะมีตรงบางนาใช่ไหมแล้วก็มีตรงไออ่อนนุชนะแล้วก็มาแถวแจ้งพัฒนะนะในเมืองก็มีเนี่ยแจ้งพัฒนะมีถนนไอ้ประชาสงเคราะห์มีไหมอุดมสุขอุดมสุขแล้วก็เดี๋ยวลองฟังสถานการณ์แล้วถ้าเกิดไม่มีปัญหาเราเปิดเว็บไซต์ของสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะเว็บไซต์สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็จะมีบอกเลยว่าน้ำท่วมขังที่ไหนเดี๋ยวลองอ่านให้ดูมีตะกุ่มพิจารณาบางนาศรีนครินทร์เฉลิมพระเกียรติแจ้งพัฒนะกรมสารปกครองกลางเสนานิคมเทศบาลสงเคราะห์แจ้งวันนะขาข้าวตรงโลตัสสุขุมวิทแบริ่งประชาราชแจ้งตะปูนสุนทรโกษาแย่หน้านองสุขุมวิท22ด้านพระราม4นะฮะถนนเอกชัยห้างบิ๊กซีแจ้งวันนะขาออกอันนี้เพิ่มเข้ามาทองมีเพิ่มเข้ามามีเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาแล้วไม่จุดรักเรานะครับเราก็ระวังนี่นะมีแยกบางนาเสือพระเกียรติแจ้งวัฒนะเสนานิคมเทศบาลสงเคราะห์แจ้งวันนาขาข้าวโรตัสสุขุมวิทแบริ่งประชาราษฎร์แยกตะปูนสุทธรกษาแยกหน้านองสุขุมวิทที่สองตรงพระราม4นะครับห้างเอกชัยแยกวันนาขาออกมณฑลนิดหน่อย6เซนกระแพงเพชร6เซนไม่3ครับแต่ยังมีจุดอื่นอันนี้คือเป็นตัววัดเราในถนนเมนจุดย่อยก็อาจจะมีป้าก็ลองติดตามข้อมูลก่อนโอเคครับก็เดี๋ยวรีบไปสั่งการเรื่องลุยเรื่องระบายน้ำแล้วก็รถที่ช่วยประชาชนทางแผนสำนักระบายน้ำพื้นที่นะครับโอเคพื้นที่ร้านนะก็สำนักระบายน้ำก็หนักหน่อยทั้งริมแม่น้ำเจ้ายากับตัวนี้รู้อีกทีนึงว่าน้ำแม่น้ำเป็นยังไงก็เฮ้ยปล่อยมาเยี่ยมกันทั้งเกินนั่งบนสามพันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าเราน่าจะรับมือได้ครับโอเคไปทำงานก่อนเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel CEO Talk และอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการในทุกๆตอนและสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการได้ทาง Facebook Fanpage CEO Talk Thailand Instagram CEO Talk.thailand หรือมีข้อเสนอแนะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ที่CEO Talk Thailand Official @gmail.com